ในมื้อนี้วันที่เสาร์4มังกร2022ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดกองประชุมเวียกงานจัดตั้ง5ปีก็คือปี2016หาปี2020และพันขยายเนื้อในมติกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่9กองประชุมโดยการเป็นประธานของสหายนางสวนสวัสดิ์มิยาเกตเลขาคณะพรรครัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีเลขาพรรค5ฐานเลขาหน่วยพรรคและพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งพรรคและพนักงานเข้าร่วมในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังบทรายงานและการประกอบความคิดเห็นต่อกับบทสรุปเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งระยะ5ปี2016ถึง2020และทิศทางหน้าที่5ปี2021ถึง2025การสรุปตีราคาการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นขององค์คณะพรรคกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งติดพันกับการกำหนดตำแหน่งงานสหายอรุณไซบุญมีไซคณะประจำพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานได้ผ่านบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้ง5ปีและผ่านทิศทางในต่อหน้าโดยสหายได้ยกให้เห็นเวียกงานก่อสร้างพรรคทางด้านการจัดตั้งโดยคณะบริหารงานพรรคกระทรวงได้ถือเอาการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นมาตรการยกสูงความสามารถนำพาฮอบด้านปัจจุบันทั่วองค์คณะพรรคมี41หน่วยพรรคมี2ภาคฐานพรรคและ11หน่วยพรรคขึ้นกับคณะพรรค5ฐานมีสมาชิกพรรค854สหายหญิง304สหายในปี2016ผ่านการกวดกาตีราคาจัดแบ่งประเภทหน่วยพรรคแข็งหุ่นนำพาหอบด้านมี23หน่วยพรรคได้หน่วยพรรคแข็งหุ่นนำพาหอบด้านเท่ากับ 54.76 ส่วนห้อยปี2017ดำเนินชีวิตการเมืองทั่วพรรค2018หน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น16หน่วยเท่ากับ 36.36 ส่วนห้อยปี2019ได้27หน่วยรวมเอา60ส่วนห้อยและปี2020ได้หน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น31หน่วยรวมเอา 73.80 ส่วนห้อยด้านเวียกงานพนักงานคณะบริหารงานพรรคกระทรวงได้ถือสำคัญและเอาใจใส่เวียกงานพนักงานได้จะตั้งผันขยายแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางคุ้มครองสำเร็จในปี2019และถือเป็นบุรีมสิทธิ์หนึ่งในทั่วกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายหลังมีแผนกำหนดพนักงานแล้วคณะพรรคคณะนำยังได้เอาใจใส่ก่อสร้างบำรุงพนักงานอย่างครบด้านทั้งเน้นคุณภาพโดยแน่ใส่เป้าหมายที่นอนอยู่ในแผนกำหนดเป็นต้นต่อพร้อมทั้งเอาใจใส่บำรุงยกระดับให้พนักงานอย่างเป็นปกติมีทางความรู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองและวิชาเฉพาะอยู่ทางภายในและต่างประเทศอันที่พ้นเด่นที่สุดแม่นพนักงานรัฐกรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพิ่มขึ้นคือระดับปริญญาตรีปัจจุบัน817คนเทียบใส่ปี2015แม่นเพิ่มขึ้น520คนหรือเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าและปริญญาโท218คนเทียบใส่ปี2015เพิ่มขึ้น180คนหรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่านอกนั้นยังได้เอาใจใส่การฝึกอบรมพนักงานอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศในหัวข้อต่างๆมีทั้งหมด83หัวข้อมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด418คนนอกนั้นยังถือสำคัญเวียกงานการจัดตั้งเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรครัฐปฏิบัติได้14ครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 6,848 เถื่อคนในด้านกองประชุมยังได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นในแต่ละหัวข้อที่กลมกองของตนรับผิดชอบในตอนท้ายของกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการโอ้ล้มของสหายนางสีใสหรือเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคโดยสหายได้เน้นให้คณะพรรคคณะนำของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสืบต่อยกสูงขีดความสามารถเวียกงานพรรคพนักงานซึ่งเวียกงานก่อสร้างพรรคต้องมีแบบแผนนำพาที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งเวียกงานก่อสร้างพรรคต้องมีแบบแผนนำพาที่ถูกต้องตามกฎระเบียบพรรคสมัยที่11ต้องซีนำสร้างหากฐานพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น
เลือกเอาผู้ที่มีมาตรฐานเงื่อนไขครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิกพรรคคณะพรรคทุกคันต้องเพิ่มทวีการติดตามกฎกาเด็ดเดียวแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสมาชิกพรรคเอาใจใส่ต้านพยาธิที่เป็นอันตรายต่อสมาชิกพรรคต้านปรากฏการณ์เสื่อมคุณเปลี่ยนธาตุและต้านทัศนะห่างเหินจากมหาชนสมาชิกพรรคคณะพรรคต้องเสื้อจูการเป็นแบบอย่างในแบบแผนการเฮ็ดเวียกต้องมีความรับผิดชอบสูงและค้นคว้าหำเหียนในขงเขตที่ตนรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยเฉพาะทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารและเป็นแบบอย่างด้านมนาจิตที่มีความอดทนผ่านผ่าอุปสรรคโดยเฉพาะระยะของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 การอุทิศเฮือแห้งในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสมาชิกพรรคต้องเป็นแบบอย่างเสียสละต่อหน้าที่เวียกงานสมาชิกพรรคต้องเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและมติแจ้งการต่างๆเอาใจใส่ติดตามตีราคาประเมินผลพนักงานตามมาตรฐานในระดับยางขวาวิสัยโดยอินไซต์สติความพิศอกความเสียสละเผื่อส่วนรวมความสมาร์ทปฏิชาญการเหตุการณ์พิศอกและมีประสิทธิผลตัวจริงในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะผ่านมาเพื่อเป็นบนอิงในการแต่งตั้งซับสนพนักงานการประเมินที่สำคัญในปกสหายของชื่อเบาแต่ละคนนะคะปกสหายเป็นการนำเบิร์ตแต่ละอาชีพครับก็ต้องเอาใจใส่ประเมินพนักงานอย่างภาวะวิสัยเลยการประเมินต้องอิงใช้ความพิสดและพวกเขาต้องถือการพิจารณาซับซ้อนพนักงานตามแบบมีขึ้นมีลงมีเขามีออกมีการเคลื่อนย้ายบนประจำการตามความงงของการของเหนืองานให้ถึงเป็นเบียดปกติในเหนืองานพนักงานไปเป็นแนวนั้นแล้วจึงได้ร่วมกับสหายคณะผักเลขาห้องเลขาและการสหายคณะประจำผักสหายวนาคณะจำตัดไว้มันก็เป็นปัญหาถามถ่ายสมควรในการปรับปรุงองค์กรแต่ของห้องก็ต้องยึดถือรวมมาการพิจารณาพนักงานตามมติศูนย์สี่แบบมีขึ้นมีลงมีเขามีออกและมีเคลื่อนย้ายเป็นเรียกปกตินะยาสมาคุณใหญ่ที่ดูกรมนั่นเองจุดอ่อนเลยได้จากใหญ่เพราะแม่เนี่ยสหายยาสุเขาใจเลยอยู่กระทรวงเลยลงไปดูแค้นโอ้ยคุณนี่จุดอ่อนแหละเพื่อเราลงไปแหละโอ้แม่แต่ผมสหายขัดเขาใจแล้วนั่นว่ามีใครอยากง่ายจะใช้เลยใครมีใช้เลยอยู่หันเลยอันนี้พวกเขาต้องเข้าใจกันนั้นในเรียกพนักงานอีกอันนึงเป็นปฏิบัติระบบของพนักงานอย่างเข้มงวดเทียมเป็นระบบต่อเนื่องนับแต่การเก็บกรรมบัญชีสถิติประวัติตุนกำเนิดอันนี้เป็นหัวหน้าคณะจะตั้งเป็นศีลาธิการให้แก่คณะบริหารครับให้คณะประจำสถิติประวัติตุนกำเนิดของแต่ละสหายประวัติการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคพนักงานรัฐบาลในแต่ละระยะพร้อมนั้นสหายนางสีใสหรือเดชมุ่นโซนยังได้เรียกร้องให้พนักงานรัฐกรและคณะผักคณะนำของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสืบต่อที่นำนำพาเวียกงานที่ตนรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดพร้อมนั้นให้ถือเอาสำคัญทางด้านการเมืองแนวคิดอย่างเป็นประจำเผยแพร่ระเบียบกฎหมายนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับแขนงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวให้พนักงานอย่างทั่วถึง